จังหวัดอุตรดิตถ์ครับทางด้านมณฑลทหารบกที่35ก็มีการเร่งปรับปรุงโรงพยาบาลสนามเช่นเดียวกันในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ครับไปที่ค่ายทหารนะครับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มณฑลทหารบกที่35โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกของมณฑลทหารบกที่35สามารถรองรับได้100รายรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้นะครับและอีกประเด็นนึงที่ผมเรียนก็คือผู้ป่วยที่ร้องขอกลับมาจากต่างจังหวัดกับภูมิลำเนาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ตามโครงการเช่นเดียวกันครับอุตรดิตถ์นี่ก็คือโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกันเบื้องต้นเนี่ยในขณะนี้เข้าไปใช้บริการแล้ว24รายครับค่ะนอกจากนี้นะคะมีการปรับปรุงอาคารหมวดพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและกล้องและระบบกล้องนะคะ CCTV สิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนมีการแบ่งเขตพื้นที่ติดเชื้อและเขตสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะข้อมูลณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมียอดผู้ป่วยเพิ่มรายใหม่นะคะ27รายแต่ไม่พบเชื้อนะคะในจังหวัดค่ะกับมาจากพื้นที่เสี่ยงค่ะ27รายมาจากกรุงเทพมหานครนะคะ11รายปทุมธานี10รายสมุทรสาคร3รายค่ะสมุทรปราการ3รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่จำนวน390รายค่ะกำลังรักษาอยู่ที่267รายค่ะรักษาหายแล้ว120รายและเสียชีวิตนะคะ3รายค่ะ